สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูตู้ดับเบิลนะครับตู้ดับเบิลตัวนี้นะครับ KS28 ของ L Acoustic นะครับ L Acoustic เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกนะครับตัวหนึ่งนะครับถือว่าอันดับต้นๆเลยทีเดียวเพราะว่าจากที่ดูในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเป็นตู้ที่ถูกนำมาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดตามตรงว่ามีการเรียนแบบมากที่สุดตัวหนึ่งในโลกเลยก็ได้ว่าได้นะครับ KS28 ตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็25-200 เฮิรตซ์อันนี้ลำโพงของเขานะครับ18 นิ้ว 2 ดอกน้ำหนัก79นะครับที่สำคัญก็คือนี่นะครับขนาดนะครับความกว้าง135นะครับ135หรือด้านใน134ความสูงนะครับ56นะครับส่วนความลึกก็คือ72นะครับก็ไม่ลึกมากนะครับน้ำหนักก็79นะครับตามนี้ตามแบบที่มีคนเอาออกมานะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือเป็นตู้ที่ให้พลังเสียงที่ดังนะครับให้พลังเสียงที่ดังมากแล้วก็ไม่น้ำหนักไม่มากนะครับน้ำหนัก79 กิโลนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับมีพอร์ตรูปโค้งนะครับมีพอร์ตทรงโค้งอยู่ตรงกลางนะครับเป็นพอร์ตลมใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูแล้วก็มีคนพยายามแกะออกมาหลายๆคนนะครับที่สำคัญที่จะพามาดูในวันนี้ก็พามาดูว่ามีใครเรียนแบบบ้างนะครับนี่นะครับพอร์ตลมเขาจะเป็นพอร์ตลมใหญ่นะครับใช้พอร์ตลมร่วมกันตรงกลางแล้วก็ลักษณะภายในเขาไม่ซับซ้อนนะครับเป็นตู้ที่ไม่มีความซับซ้อนลึกลับแต่เขาจะได้นะครับได้ตรงห้องนะครับห้องเสียงที่เหมาะสมอันนี้เป็นภาพตู้ที่มีคนดึงออกมานะครับมีคนแกะออกมาให้ดูนะครับนี่ตัวแท้ๆของเขาคือ L Acoustic ตัวนี้นะครับมีสลับหลักล็อกตู้อยู่ด้านข้างนะครับทีนี้เอาเรามาดูตัวคล้ายนะครับเขาก็จะทำเหมือนเลยนะครับทำเหมือนเลยแต่ก็มีความต่างบ้างนะครับลองสังเกตดูนะครับในด้านคาบิเนตต่างๆนะครับจะมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีการติดโลโก้เด่นชัดเลยนะครับในเรื่องพวกนี้นะครับในเรื่องสูตรตู้เนี่ยหลายๆสูตรเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ซีเรียสในเรื่องลิขสิทธิ์นะครับที่สำคัญเนี่ยการเรียนแบบเนี่ยจะดีไม่ดีจะเหมือนไม่เหมือนนะครับมันไม่ได้อยู่ที่สูตรตู้สูตรเดียวนะครับมันอยู่ที่อุปกรณ์ที่เขาใช้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับดอกลำโพง L Acoustic รุ่นนี้นะครับเขาจะใช้ดอกลำโพงนีโอไดเมียมนะครับนี่ที่ผมมาดูเนี่ยนะครับพามาดูเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่ของ L Acoustic นะครับเป็นของเรียนแบบมันมีการเรียนแบบเยอะมากนะครับนี่อาจจะเห็นแบนเขานะครับนิดนะครับเนี่ยลักษณะที่เขาเรียนแบบที่แบบว่าเอาให้คล้ายที่สุดนะครับแต่ตัวหน้าที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นตัวจริงนะที่มีคนพยายามแกะออกมาให้ดูนะครับมีคนพยายามแกะออกมาให้ดูนี่เป็นดอกลำโพงแนวนีโอไดเมียมนะครับแม่เหล็กจะเป็นแม่เหล็กที่เล็กกว่าแต่ที่มีพลังแรงกว่าแม่เหล็กที่เราใช้อยู่ถึง10 เท่านะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเขาถ่ายมาให้ดูตัวนี้ก็เป็นตัวเรียนแบบนะไม่ใช่ตัวจริงนะนี่ด้านในนะครับด้านในโครงสร้างเขา
ดูแล้วไม่มีความซับซ้อนยุ่งยากนะครับก็ข้างในก็จะใส่ใยแก้วหรือว่าวัตถุที่เขาเรียกว่าซับเสียงนะครับนี่ก็เป็นบริษัทหนึ่งในประเทศจีนนะครับเพื่อนบ้านที่เขาทำขึ้นมาออกมาจำหน่ายเยอะแยะนะครับโดยใช้แบบของ KS28 นะครับคิดว่าเอามาให้ดูเพราะว่ามันเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตว่าของที่มันมีความนิยมและมีความสวยงามอย่างสิ่งหนึ่งอยู่ในโลกเนี่ยมันก็ย่อมเกิดการเรียนแบบนะครับเหมือนเราใช้ตู้อยู่ทุกวันเนี่ยเราไปเห็นตู้ไหนที่มันมีมันรู้สึกประทับใจเราก็มีความอยากจะได้นะครับเมื่ออยากจะได้นะครับจะต้องทำยังไงเมื่อเราไปซื้อเขามันก็อย่างแพงนะครับ L Acoustic ตัวนี้หลักแสนใช่ไหมครับขนาดตัวเรียนแบบนะคะที่เราเห็นพื้นหลังสีเหลืองนะไม่ว่าจะเป็นของจีนหรือของไทยบางทีก็ถ้าเป็นแม่เหล็กลำโพงที่มันคล้ายที่สุดใกล้เคียงที่สุดที่ได้คุณภาพออกมาใกล้เคียงกันที่สุดก็เท่าที่ดูในตลาดก็ราคามันก็ 30,000 ขึ้นนะครับของเทียมนะครับ 30,000 ขึ้นของเทียม 30,000 ขึ้นแต่ของแท้เนี่ยมันก็เกินกว่านะครับเกินกว่าเป็นหลักแสนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยที่เขาเกิดไม่ถึง10ปีประมาณ8ปีที่เขาเกิดขึ้นมาในโลกของเราเนี่ยไปเนี่ยที่ผลิตโมเดลนี้ออกมาเนี่ยก็มีความนิยมแล้วนะครับก็มีความนิยมแล้วแล้วก็มีราคาสูงนะครับเป็นตู้ที่ถูกกล่าวขวัญมากที่สุดตู้หนึ่งในโลกเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเราก็เอาภาพมาให้ดูพี่น้องให้พี่น้องได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ L Acoustic KS28 นะครับด้วยโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สำคัญนะครับถ้าเราจะทำตามแบบนี้นะครับเอาให้ได้ปริมาตรตามเขาก็คือเอาขนาดตามเขานะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ